กล่าวถึงการเรียนการสอนในปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธได้นะคะว่าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีความจำเป็นอย่างยิ่งแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21คืออะไรมีความจำเป็นสำหรับผู้เรียนในปัจจุบันอย่างไรวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันค่ะในปัจจุบันที่โลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเราอย่างแยกไม่ออกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการใช้ชีวิตด้านการทำงานรวมไปถึงในด้านของการศึกษาค่ะดังนั้นการที่ใช้ชีวิตในศตวรรษที่21จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันค่ะดังนั้นการเตรียมความพร้อมควรเริ่มต้นจากสิ่งที่ผู้เรียนควรได้รับภายหลังจากจบการศึกษาและก้าวเข้าสู่ชีวิตของการทำงานผู้เรียนต้องรอบรู้มีความเชี่ยวชาญมีทักษะแนวคิดและเจตคติที่พึงประสงค์ใน4ประเด็นด้วยกันนะคะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะทักษะแรกคือทักษะเกี่ยวกับวิชาแกนหมายถึงการมีความถนัดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่ตัวเองได้ศึกษามาเช่นวิชาด้านภาษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์การปกครองหน้าที่พลเมืองและศิลปะเป็นต้นค่ะทักษะนี้เป็นมีความจำเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะเป็นทักษะหลักในการประกอบอาชีพของแต่ละคนนะคะส่วนทักษะที่2ได้แก่แนวคิดความสำคัญนะคะเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะซึ่งครอบคลุมเรื่องของจิตสำนึกต่อโลกความรู้พื้นฐานด้านการเงินเศรษฐกิจธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการค่ะทักษะที่3ซึ่งเป็นเราเรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่21นะคะครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมซึ่งรวมถึงทักษะความคิดสร้างสรรค์ความคิดเชิงวิพากษ์ทักษะการสื่อสารและทักษะการทำงานร่วมกันค่ะรวมๆแล้ว4ทักษะเมื่อกี้เรียกว่า 4C นะคะรวมทั้ง Digital Literacy หรือทักษะด้านสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีและทักษะด้านการสื่อสารค่ะสำหรับทักษะหลักสุดท้ายนะคะคือทักษะชีวิตการทำงานหรือ Life Skill ซึ่งมุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นที่ต้องการในยุคใหม่อาทิความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวการชี้อนาคตของตัวเองได้ความเป็นผู้นำเป็นต้นโดยมีระบบสนับสนุนนะคะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมมาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการสอนการพัฒนาวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ค่ะทักษะทั้ง4นะคะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคแห่งศตวรรษที่21ค่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมหมั่นฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะและยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่21กันนะคะสวัสดีค่ะ